ครับก็สวัสดีครับเชนจะลองวิเคราะห์เกมโปรลีกเป็นคู่เบคอนกับวีรัมแมตช์แรกนะเกม1เริ่มจากดับใช่ครับแต่วีรัมเขามองว่าไม่อยากโดนปวดเนาะใช่ครับตัดปัจจัยปวดจริงๆเรื่องดับเนี่ยเชนมองว่าที่เฟิร์สเอลซูเนี่ยคือเอลซูเป็นพิกเปิดคือเอาไว้สลับไม่มีมาร์กก็เคลิกกล้องเล่นต่อมาเยน่าเป็นตัวที่แข็งเล่นที่สุดแล้วหยิบมาไม่เสียหายเซนเนียลเอาเพื่อมากันเยน่าแล้วเหมือนบุรีรัมย์คิดไว้แล้วว่าจะเล่นยอนด้วยเลยหยิบเป็นเซนเนียลเยน่ามาลูปู้จริงๆลูปู้เป็นตัวที่ชนะเยน่านะทางเบคอนเลยได้หยิบลูปู้มาเป็นตัวที่ชนกับเยน่าแล้วสบายอีกนิดเป็นตัวทีมไฟที่เก่งจริงๆในซ้อมอะใครจะรู้ว่าอีกนิดอะมันเป็นตัวที่ชนะเซนเนียลเวลาเซนเนียลลงมาจริงๆเชมองว่าการแบนของบุรีรัมย์อะสวยแต่การแบนของเบคอนอะจริงๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือมันควรแบนแลด้วยแพทเนี้ยปล่อยลิเลียไปไม่รู้ว่าทำไมเบคอนถึงกลัวลิเลียบุรีรัมย์มากแต่เชมองว่าท่านอย่างเงี้ยปั๊บถ้าบุรีรัมย์ไปลิเลียไปอ่ะคือบุรีรัมย์ตัวเลทโคตรเยอะดาคอสเนี่ยเป็นพิกที่ไม่ค่อยสวยเลยเชื่อว่านะดาคอสคือเอามาสปิดหรอจริงๆตัวสปิดอ่ะคือมันมีลูปู้อยู่แล้วลูปู้แล้วก็มีดาคอสมาสปิดอีกคืออันเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมป่าถึงเป็นดาคอสนะแต่ฝั่งเนี้ยเลือกมาได้สวยมากเพราะว่าซิลชนะดาคอสยอนรอเลทเซนเนียลเยน่ารอกันไปก่อนอ่ะมีอะไรเซนเนียลลงยอนแล้วเป็นตัวแข็งเล่นอยู่แล้วมาทางเบลดัมของมอสเบลดัมอ่ะเบลดัมผูกเซนเนียลได้เบลดัมจับตัวหลวงได้ก็ถือว่าเป็นพิกที่ดีแต่ว่านาคอสเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเชนนะแรกครับของคู่สุดท้ายในวันนี้ครับนี่เป็นคู่ที่3แล้วเนี่ยหลังจากที่ผ่านไปแล้ว2การแข่งขันเนี่ยตอนนี้นี่ไม่รู้ชื่อบอกว่าจริงๆคิวเลนก็ยังดีกว่าไม่น่าเป็นนาคอสแต่ช็อตเนี้ยปังช็อตเนี้ยเป็นทางที่บุรีรัมย์พลาดเราต้องมองว่าจริงๆแล้วอ่ะกลางอ่ะเวลาเปิดกลางอ่ะเรามองได้เลยว่าฝั่งเราหรือฝั่งเขาเสียเปรียบบุรีรัมย์เนี่ยซับคือเซนเนียลแต่ฝั่งเบคอนซับคือบาดัมอีกนิดบาดัมนี่คือกินขาดเลยและบุรีรัมย์ได้เลือกเดินมาบอสฟิกงัดปังอย่างเงี้ยคือภาพจริงๆมันบุรีรัมย์อ่ะไม่ควรเปิดกลางเพราะว่าตัวเบคอนแข็งกว่าแล้วตรงกลางเอลสุมาช่วยเปิดอีกนิดเปิดโอ้เรียบร้อย เปิดได้สวยครับตอนนี้ก็ควรแยกฟาร์มกันไปก่อนเนี่ยแล้วมันยาวเพราะว่าเมื่อกี้เราเสียเยน่าใช่ไหมกลายว่าบุรีรัมย์อ่ะเคลียร์เวฟช้ากว่ากลายว่าฝั่งลิมิกได้เดินก่อนก็เลยมาได้เคลียร์ตัวเล็กปั๊บดูแหลมแต่ก็ไม่มีอะไรมั้งบ้าอย่างที่ชีบอกไปคือเซนเนียเป็นตัวที่ไม่แข็งอ่ะบุรีรัมย์ไม่ควรมายืนอย่างเงี้ยจริงๆเซนเนียต้องกับเวลสองก่อนให้มีกระโดดหนีกลายเป็นว่าปั๊บใส่สามสามนะนี่คือสามสามบุรีรัมย์จะแพ้อยู่แล้วกลายว่าเกตที่เล่นนาคอสมาปิดมากมายครับบอสตายไปก่อนครับรอบนี้ดูจะไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะโอ้ต่างคนต่างไม่ยอมบ้าก็2ต่อ1ครับเบิร์ดฟันครับโดนเก็บไปอีก1โอ้แล้วเสียเปรียบเสีย2โดนเวท3ต่อ1ฮะให้มองไว้ว่าฮีโร่เราทำอะไรได้ฮีโร่บุรีรัมย์เนี่ยเก่งหลังเวล4หมดเลยซิลเซนเนียลไม่ว่าจะเป็นแลหรือจะเป็นเยน่าเก่งหลังเวล4หมดเลยแต่ฮีโร่ของเบคอนเนี่ยไม่ต้องสีก็เก่งสิ่งที่เบคอนควรทำคือตอนนี้นะเบคอนควรสต็อปเลนล่างปล่อยเลนบนให้สู้กันคือบวกตั้งแต่ตัวป่ายังไม่มีอัลติเมทครับและยังไม่ถึงนาที20ครับที่ตัวป่าจะออกมานะครับเลนครับผมเพราะว่าทางฝั่งของแรมมิเต็ดอีสปอร์ตอะดาเมจแรงจริงครับแต่ว่าเรื่อง CC เนี่ยครับผมก็ต้องยกให้พอสเลยก็ทำแหละนะครับดังนั้นทำได้ตามที่ตัวเองวางไว้ดีมากนะพอสเลยครับดาราครับขึ้นอยู่ความแม่นยำของแคลิจ้องเลยฮะที่เล่นให้ยิงโดนดับเบิลโทนเซนเฮกบ่อยๆเนี่ยก็จะสามารถกดดันเวลาเพื่อนเข้ามาช่วยได้ฮะโอเคม
ไม่หยุดครับผมไม่หยุดนะไปตามคาดครับมอสคนที่เล่นบ่อยเนี่ยตามตัวเองวางไว้แบบเอามังกรเล็กนะมากกว่าแล้วได้มังกรเล็กไหมอ่ะไม่ได้ด้วยชื่อบอกว่าไม่สวยอ่ะเพราะว่ามันช้าหมดแล้วอ่ะมาเอามังกรเล็กกับเบคอนอ่ะอย่างที่ชื่อบอกนะตั้งแต่ตอนเนี้ยต้องทำเกมล่างแล้วทามมิ่งมันต่างกันละนู่นนู่นเนี่ยกลายเป็นว่าเบคอนวิ่งขึ้นบนฟรีย้อนได้ฟาร์มนี่แค่นี้ก็ไม่สวยละแล้วไงได้แค่ตัวเล็กได้ได้ได้ใส่เฟิร์สฟันแล้วกระโดดหนีออกไปแล้วยอมเสียบูบัฟให้ฝั่งตรงข้ามครับบูพยายามจะต่อยใส่มอสครับแต่เจอการคว้างของมีมาร์คขวางไว้ครับโอ้โหไม่สามารถที่จะไปต่อได้นี่มันเป็นสไตล์ที่แตกต่างนะครับผู้ชมครับไม่ใช่อันนี้ถือว่าสวยเวทสวยแต่ว่าพอสเบคอนทามวิ่งกันทั้งทีเพื่อจะต่อป่าถ้าเกิดช่วยไม่ทันบอกเลยว่าแก๊งพวกนี้ตีบาดแตกหมดนะแต่ก็อย่าลืมว่าตอนนี้กดดันได้แค่ตำแหน่งหมาแต่โอ้มีมาร์คสกิลว้าวได้ไงไงแต่ก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรมากมายครับสังเกตจากนะครับเวทต่อเพราะว่าเงินนำซิวจนโอเคยกเว้นป่าเลยนะที่เฟิร์สฟันจะโดนค่อนข้างหนักครับคุณผู้ชมครับใช่ครับเจ็บนะนี่คือซิวเจ็บแล้วต้องหัวล้อแล้วแหละบ้าจี้ขนาดนี้จริงๆซิวตอนนี้พังแล้วต้องพอแล้วจะไม่มีความสงบที่สุดแล้วต้องไปทำยอนแล้วดูมาซ้อนดูดักไว้นะแต่ก็สวยอยู่ไม่สามารถออกไปได้ครับโดนเพราะว่าเกมนำเยอะของอีกดิสครับไม่สามารถออกไปได้ครับอันนี้เบคอนสะดวกบอลเรื่อยๆเลยแล้วครับขออีกครับครับกดล็อกแขนครับใช่ครับได้บัตรแต่ยอนยังรวยอยู่ไม่มีใครทำร้ายยอนเลยได้ไปของผมนะเล่นเปลี่ยนชื่อก่อนใช่เลยครับผมเอาไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อก่อนโอเคฮะตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อนะครับไปอีกแสนครับไปอีก 50,000 ครับผมอย่างที่เห็นนะที่ตอนนี้เนี่ยตัวของเฟิร์สวันครับโดนกดดันอยู่คนเดียวครับและต้องเป็นชะตากรรมที่เขายอมรับนะใช่คือตอนนี้อย่าให้เล่นของยอนเสียด้วยบิ๊กได้ด้วยเนี่ยช็อตเนี้ยจะเป็นช็อตที่เบคอนเริ่มคืนละสถานการณ์ตามอยู่ครับเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปลึกขนาดนั้นนะมิกอะไม่มีความจำเป็นเลยเอาครับใส่ปั๊บก่อนครับรีบแต่ว่าถลำลึกเกินไปแบบนั้นครับพยายามจะมันไม่ควรเข้าอ่ะค้ำแค่นี้พอค้ำแค่ย่านี้พอย่าเลสไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปเพราะเพื่อนไปไม่ถึงอยู่แล้วใส่ก่อนครับภาพแต่ว่าถลำลึกเกินไปแบบนั้นเสียรีมิกอันนี้คือเสียแบบซัมเมอร์ครับเก็บคิวบ่ายไม่มีเหตุผลที่เป็นการเซ็ตอัพมูซี่ครับเหมือนเป็นการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆจนบุรีรัมย์เริ่มตัดขาดได้ว่าเขามาแน่นะครับแต่ว่าแต่ก็เถื่อนสวยได้ป้อมไปคือเขาทำอะไรกันอ่ะมองหน้ากันสลับเลนพอได้ป้อมล่างแล้วโอ้ยมีมาครับโดนงัดมาครับกระโดดหนีออกเลยทันทีครับใช่ครับยอมจ่ายทริกเกอร์ไปซึ่งทริกเกอร์ตัวนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีที่บอกได้เลยว่าอาจจะเริ่มการเข้าครับผู้รับยูเต็ดเริ่มเดินเกมสูงบ้างแล้วครับผู้ชมครับในขณะอาจจะต้องนับเวลาฟิกเกอร์แบบเป๊ะๆกันเลยก็ได้ครับแล้วนับแบบง่ายๆครับพอเขาใช้เราใช้ครับเราจะโดดกลับมาเท่ากันสิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะสิ่งหนึ่งคือเกตอ่ะติดทีมมากไปครับผู้ชมครับในขณะนี้อาจจะต้องนับเวลาฟิกเกอร์แบบเป๊ะๆกันเลยก็ได้ครับแล้วนับแบบง่ายๆจังหวะแบบนี้เกตควรปล่อยให้ทีมเล่นตอนนี้ควรเป็นมีมาร์คมอสแล้วก็เคลิกกองเล่น3คนแล้วเกตอ่ะควรแยกไปเล่นกับมิกได้แล้วควรแยกไปทำเยนาได้แล้วกันเลยก็ได้ครับแล้ว
และเยด้าก็สบายเกินเพราะเก็ตโผล่กลางตลอดไม่ทำเกมอะไรเลยกลายเป็นว่าเนี่ยอยู่บนก็แตกอยู่เสียบนฟรีงงเพราะว่าแคลิกล้องเดินมาเติมกลางจริงๆช็อตนี้กล้องเดินผ้านะไม่ควรมากลางมอสต้องอยู่ข้างบนด้วยข้างล่างไม่มีอะไรให้อยู่อ่ะมอสต้องเลี้ยงแคลรี่เดินบั่วไปหมดตอนนี้เบคอนเดินบั่วไปหมดเวลามเดินสวยเดี๋ยวมีช็อตนี้อีกที่จำได้อยู่เนี่ยช็อตเนี้ยฝืนอันนี้คือฝืนเหมือนแบบทำไมต้องไฟท์ในเมื่อตัวละครนะต้องมองตัวละครเลยดาร์คฮอสเป็นตัวสปิทเป็นตัวแยกทางลูปูแยกทางแล้วส่วนของบุรีรัมย์เนี่ยเป็นตัวทีมไฟท์หมดเลยยอนแรดเซนเนียลเยน่าซิลดูบับกลายเป็นว่าหิวเสียสองดูเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอแล้วตอนนี้ต้องพอแล้วถอยมาไม่ต้องถอยมามอสไถขึ้นไปอีกเรียบร้อยดูยอดเลือดเต็มพลาดสองไฟละฝืนหิวไหมนะไม่มีความจะไปต้องไฟเลยมันควรแยกทำไฟเหมือนที่เชียร์บอกอ่ะฝืนดูยังไงก็ฝืนดูดิอ่ะดูยอดยิงฟรีหมดเลยเอลสูกับยอนมันต่างกันถ้าการเงินคือเก็ตเงินดีอยู่แล้วเงินเท่าแล้วที่ทำมาต้นเกมเงินเท่าแล้วไม่สามารถเดินเกมได้แบบต่อเนื่องครับและเปิดฟันมีโอกาสได้ฟาร์มและมีของฟื้นฟูกลับมาโดนของเอลสูครับดูดิเออะมากลางห้าอีกแล้วเป็นตัวสปิดมันไม่ควรไฟแล้วตอนนี้นะตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือปล่อยเก็ตสปิดเพราะว่าเก็ตเงิน 5,002 เก็ตรวยที่สุดในทีมแล้วก็เอากล้องมาทำเคมแทนน่ะเห็นป่ะยิงถ้าเป็นเอลสุต้องให้3คนนี้เล่นแก๊งตีป่าระเบิดครับผมปรับแดงฮะเดี๋ยวมีเดินดึงคีเดินรอแล้วแบบว่าใครจะเข้าในคู่นั้นใช่คือง่ายๆเพราะไม่ยอมคือตอนนี้เก็ตยังไม่ทำเลนข้างเลยอ่ะแล้วมาทำช้าไปแล้วข้างล่างครับโดนดูเงินตอนนี้เยน่า 5,002 แล้วรองเท้าเกาะรองกี่ชุดออกเกาะไม่มีใครเอาลงละช้าไปแล้วกลายเป็นเกมคืนแล้วครับทั้งคู่นะครับต้องแล้วพยายามจะหาเลยครับว่าใครครับสุดแถวนั้นครับถ้าได้1ตัวอาจจะได้ดักเลเยอร์ไปเลยแล้วซัมเมอร์ครับโอ้กดฟิกเกอร์ครับไกลมากครับโดนทัดกลับมาจากคอร์สครับแล้วโดนดูอยู่ตรงขอช็อตนี้เป็นช็อตที่ซัมเมอร์เดินพลาดนะแล้วพยายามจะบับว่าใครครับสุดแถวนั้นโดนปิดอาจจะได้ดักเลเยอร์ไปเลยแล้วซัมเมอร์ครับโอ้กดฟิกเกอร์ครับไกลมากครับโดนทัดกลับมาจ
ับคอสครับแล้วโดนดูดตรงนั้นตายเพราะมีมาร์คฮะและป้อมสวยอยู่เคลียร์ได้เคลียร์ต้องเคลียร์ซ้ายขวาก่อนเบคอนเป็นเกมแค่กระตุ้นการเดินจริงๆนะใครคุมนิดหน่อยไม่ได้มีสมจริงๆครับคุณผู้ชมครับเหมือนเบคอนจะเล่นแบบห่วงทีมมากเกินไปนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้อยครับและนุ๊กกระโดดเข้าไปกลางวงครับประเคนหมัดใส่ครับเอานี่ไปกินครับเอานี่ไปชิมไอจิเบนเดอร์ลงมาครับสดชื่นครับแล้วเก็ตแบบเป็นนาคอที่ไม่ใช่นาคอร์อ่ะให้เขาตามติดฮะแต่ว่าเออาจจะมาไฟอาจจะมาไฟไม่ได้เด็กแรงยังรู้เลยต้องสปีดแครี่ก้องครับโอ้โหตัวบางนิสเกตหนีออกมาทันนะโอ้เป็นจังหวะการเล่นค่อนข้างเสื่อมไปแต่รีมิกฮะอ้าวครับเล่นอินฟิวครับเจอรีมิกบ้างครับหนึ่งของโบครับกดคอนเทนเนอร์ได้ด้วยอ้าวครับแล้วพยายามจะตีต่อครับตอนนี้ไม่มีอันติเมทครับแต่เฟิร์สฟันกดเทอร์นาโดครับแล้วถอยดีกลับมาได้อยู่ครับด้านหลังดูครับกระโดดใส่เกสเตอร์แต่เกสเตอร์มีดาเมจที่มากกว่าเก็บดูไม่ได้และซัมเมอร์ครับไฟเทียไม่สวยเพราะอะไรรู้ป่ะครับกระโดดใส่เกสเตอร์แต่ไม่มีทีมเขาอะอยู่ห้าแต่ว่าอีกนิดเราไม่อยู่แต่ที่ได้เพราะว่าเกตอ่ะรวยกลายเป็นเสียไคลิกล้องแต่ยอดครับแอบจริงอยู่ครับและเก็บคิวครับไคลิกล้องไปมีมาร์คยังไม่ได้ไฟเลยลบเป็นข้อเลยคุณผู้ชมนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อกี้เป็นโพสชั่นการเดิมที่ไม่ค่อยดีฮะของคุณแอมเดอร์เซนครับสุดท้ายครับเมื่อกี้เป็นไฟ4-5นะขวาโผล่มาด้านซ้ายครับจากการเดินของซัมเมอร์กับเฟิร์สวันต้องระวังให้ดีและตอนนี้เนี่ยดับเบิ้ลทริกเล็งแค่คิวของมอสอย่างเดียวว่าเสียป้อมเพราะอย่างที่ที่บอกเว็บคีแพ้ตอนนี้3ชิ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนเนี้ยเบคอนอ่ะเว็บคีซ้ายขวาแพ้เจาะรัวต้องคลาสสิกนะเป็นคลาสสิกเซตแรกของยอดนะผมทําเป็นพาสซีฟที่ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากมากจริงๆเลยเนี่ยดูดิดูเออาร์เกตเกตจะรอไฟอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วดูเกตคือเกิน 8,100 นะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากมากจริงๆเลยเกตเตอร์ก็จะพยายามที่เข้าไปเก็บยอดเหมือนกันนะแต่ว่าติดเนี่ยตัวของเซนดิวดูตอนนี้ซ้ายก็เซเดียลดันตรงก็ห้ามประมาทนะครับเพราะว่ามีทั้งราสนะครับอีเดอร์แล้วก็ตัวอย่างซีเรียลซึ่งจะทำให้การล้วงยอนแล้วกล้องไม่วางแถบโซนไว้นะต้องวางแถบโซนด้านซ้ายไว้มากนะครับเพราะฉะนั้นการยิงของแครี่กล้องและตัวบางๆหลายแหละต้องระวังอยู่พอสมควรเดี๋ยวจะไฟอีกอะจะไฟอีกอะกระโดดเข้าไปก่อนครับเพื่อเช็คความมีสกิลดีที่มากสุดครับในทีมนะพอ3ชิ้นจะเริ่มมีบทบาทกับเกมครับผู้ชมทั้งสนามยอนนะโยกและถอนอาโดนเวทเลสซะก็ดูเกิดอะไรกันขึ้นครับซัมเมอร์แต่ว่าซัมเมอร์พลาดครับและสติลครับกดครับไอ้ซัมเมอร์ลงมาซัมเมอร์ออกไม่ได้นะช็อตนี้สวยอยู่แต่มีบัฟบัฟซัมเมอร์ครับและโดนสวยสูงครับเก็บไปโดยคิวของมาร์คเคสขึ้นไปดันบอลช็อตนี้ได้ป้อมบอลโอ้โหบอลด้านอีกนิดทำแบบได้ดีเดียวครับคุณผู้ชมครับเคสเรื่องที่ไม่ได้ไม่ดันบอลนะเคสเรื่องที่จะเวทจริงๆจะมองว่าต้องหลอกป้อมบนปั๊บปั๊บช็อตนี้นะอีกนิดเบาดาววิ่งขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นไปกักเน็ตไม่ใช่เน็ตใครไว้เนี่ยเก็ตเก็ตต้องไปดันคลิปบนเพื่อเอาป้อมบนออกหลักเก็ตเรื่องที่เอามากรเล็กแล้วก็แดงแล้วก็อีกนิดกับเบาดาวไม่ได้ไปกักบนให้คราวนี้ไม่ได้ป้อมฆ่าได้ตัวหนึ่งไม่ได้เลยอ่ะดูเบคอนค่าได้ตัวหนึ่งไม่ได้เลยได้ฟาร์มช็อตเนี้ยป้อมบนควรได้ถ้าป้อมบนได้อ่ะดาก็จะง่ายขึ้นมอสมาร์คเดินไปกักอ่ะให้แคลริกกองเคลียร์กาเกตไปดัดคิมบนไม่ได้เลยได้ค่าตามสไตล์เบคอนได้ค่าวู้ฮู้สกอร์คิวดำมีความสุขจังเลยไม่ได้ยอตอนนี้เงินจากเยอะแล้วไงช็อตนี้ช็อตนี้ชิตอนชิดูคือเฮ้ยไม่ได้เว็บล่างไม่ได้ดันสูงเว็บบนเพิ่งเคลียร์อ่ะดูจากเว็บคลิปก่อนซ้ายขวาเว็บล่างยังไม่ได้ดันสูงเลยเว็บซ้ายเพิ่งดันอยู่เปิดดาร์กแต่ว่าตัวซีเนียร์ที่โดนเปิดก่อนใช้ไอซ์เบนเดอร์ใส่เพื่อนด้านหลังนาทีเปิดบัตรไปไม่มีเหตุผลเปิดดาร์กทำไมผมเลยทำ
ไฟท์5ไม่ชนะมานานแล้วดูตัวละครแล้วดูพอเราเจ็บปุ๊บดูสิ่งที่บุรีรัมย์ทำดันเลนก่อนอย่างที่เห็นเนสไม่ได้ไปไหนเลยเนสดันเลนบนเนสดันเลนบนเสร็จปุ๊บเอาออบเจกต์เลยเสียดาร์กเดินมาเป็นแผงเลยครับทนหรือฟาทูแล้วเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ที่เบคอนครับขาวครับเกสเตอร์ครับโดนช็อตเนี่ยดูปุ๊บดูบีรัมถอยนะตัวสไปชนะถอยกลับไปเช่นกันแล้วช็อตเนี้ยทำไมเกสไม่ไปดันล่างเกสเลือกที่จะเอาบังกรใหญ่แล้วดูตรงกลางเขาไฟกันเกสดันล่างดิเนี่ยมันควรดันล่างทิ้งแล้วตอนนี้เกสของเต็มแล้วเงินหมื่นกว่าตอนนี้ทั้งแร้ทั้งยอดเกิดหมดแล้วช็อตนี้ยิงไม่โดดได้ยังไงไคลิกล้องโบหนีเลยจ้านะครับปิกเกอร์ทันทีล่างต้องหนีแล้วตอนนี้เป็นเกมของวีรัมแล้วตอนนี้และตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามสำหรับท็อปเบคอนพามครับต้องระวังนะครับการต่อดาเมจระยะไกลครับวีรัมเขาเดินเกมของเขาได้สวยมากนะของเบิร์ดวันเก้าคราวนี้ก็แค่บีบเกมเรื่อยสิ่งที่จริงๆกับสิ่งที่เกตต้องทำอ่ะคือไปเคลียร์บนเลยตอนนี้ไปเลยอยู่กับทีมตอนนี้ไม่ได้อะไรปล่อยให้มีมาร์กกับไคลี่กล้องเคลียร์กลางไอเวทอ่ะแล้วเกตอ่ะเกตต้องไปเคลียร์บนดูดิเกตทำอะไรไม่ได้ต้องดูว่าเกตอ่ะเงินนำ 12,000 นะของเต็มแล้วแต่เรื่องที่จะเคลียร์บนช้าเนี่ยก่อนหน้านี้เกตควรไปสปินบอลตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแผนของบุรีรัมย์ที่คือปล่อยมังกรไว้ตรงนู้นเพื่อให้เบคอนไปเคลียร์แล้วบุรีรัมย์อ่ะจะได้บัฟมังกรใหญ่ตอน15นาทีเนี่ยพอ15นาทีปุ๊บเขาก็ทิ้งแล้วเขาบัฟมังกรใหญ่กันจริงๆมันไม่มีความจำเป็นต้องกลัวเซนเนียลอ่ะเซนเนียลตัวเดียวมันทำอะไรไอ้นาคอนไม่ได้อยู่แล้วอ่ะคือตอนนี้จริงๆต้องเป็นเบคอนที่4-5นะแต่กลายว่าบุรีรัมย์เขา4-5บ่อยมากเนี่ยมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ครับโฟกัสเกมก่อนครับถึงแม้ว่าสกอร์คิวครับจะนำอยู่2ตัวก็จริงครับแต่สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีแน่บอกเลยว่าเวฟซ้ายก็แพ้เวฟขวาก็แพ้แล้วตอนนี้จะเป็นโอกาสในการดึงโมเมนตัมจริงๆอ่ะมันต้องกล้าไปดันไปถึงเกตอ่ะต้องกล้าไปสปีดนาคอสอ่ะใครๆก็รู้ต้องเลือกมามันต้องสปีดอ่ะอยู่ๆเนี่ยเซเนียมาทุบๆได้ป้อมยากครับสนใจครับและใช้เดิมวาร์ปเลยฮะซูลูนะครับผมความอันนี้คือเป็นความกล้าเล่นเดี๋ยวไฟดีมั้งนี่ไฟแพ้เพราะว่า1เลยเกตเห็นว่ายอนอยู่คนเดียวแต่ยอนมีกอกเกิดลวงปั๊บแต่ถามว่าลวงตอนนี้มันไม่ทันแล้วเพราะอะไรรู้ไหม1ยอนมีดูดเลือดใหญ่เกตล้วงคนเดียวเกตล้วงคนเดียวย้อนไปดูเรื่องใหญ่ยังมีเซนเนียลที่คอยวับลงอีกแล้วมีกอกเกิดอีกไปดูภาพแล้วกลายว่าไคลิกล้องเนี่ยยิงโดนไปน่ะยิงโดนแล้วอันนี้มันเป็นไฟฆ่าตัวตายชัดๆอ่ะตาโบเกมไป4คนครับเหลือแค่แครี่กล้องคนเดียวและฝั่งครับของบุรีรัมย์7อีสปอร์ตไม่ยอมเรียกว่าเซฟชีวิตอีก1ครั้งเออรับดูครับสิ่งที่ต้องทำให้ถูกคืออะไรรู้ป่ะเบคอนเบคอนควรใช้ประโยชน์ของนาคอสปิทแล้วก็ซูมของเอลซูให้มากที่สุด
เชมองว่าเนี่ยมันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรเกิดไฟเพราะว่าอีกฝั่งมันยังไม่เจ็บเลยเอลสูยังไม่สูบเลยดาเมจดับเบิ้ลโอซูเลยครับนี่ครับและมอสครับเดินผ่านครับมหาจริงๆดาเมจดับเบิ้ลเอลสูไปเนี่ยแล้วใช้บอลออสเวนเกอร์ครับดูเลือดขึ้นมาครับเชี่ยวโหแทบไม่ได้แทบไม่มีดาเมจจากเอลสูอ่ะมาดูเอลสูครั้งแล้วก็กระโดดเข้าไปด้านหลังกระแพงครับไล่ยิงไม่มีดาเมจจากแครี่เลยและตอนนี้ครับแต่แครี่ฝั่งเขาได้ยิงเป็น4คนครับเหลือแค่แครี่ก้องคนเดียวแล้วเนี่ยมันเอ็นแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเดินไปที่เลนกลางต่อมันไม่ควรเชนบอกให้สิ่งที่ถูกต้องที่สุดของเบคอนณตอนนี้นะแยกดันแล้วรอเอลสุตอดให้เจ็บในเมื่อคุณเลือกเอลสุมาเอลสุเป็นตัวโป๊กต้องโป๊กก่อนแล้วค่อยไฟโป๊กก่อนแล้วค่อยไฟแล้วให้ไอ้ดาคอนเนี่ยไปสปิดไม่ใช่ว่าอยู่ๆเปิดไฟโอ้โหบุรีรัมตัวรับโถมกี่ตัวแรดคอยรับเยน่าคอยรับเซนเนียลคอยรับซิลดับพลาดอ่ะแคลรี่กล้องดาเมจไม่ออกเลยไฟเนี้ยปึ้งไม่ได้ยิงเฮ้ยมาร์คมาร์คเข้าไปเอาอีกคนมาครับเชี่ยวโอ้นะแล้วตัวเองตายครับมีกองเกิดขึ้นมาครับเรียกว่าเซฟมันก็จีจีสิครับหลังกระแพงครับไล่ยิงฝั่งลูกค้าเพชรที่ถลับเข้ามาและตอนนี้ครับดาเมจแคลรี่กล้องไม่ออกเลยคนเดียวเหลือแค่แคลรี่กล้องคนเดียวและฝั่งครับของบุรีรัมย์เจ็ดอินสปอร์ตไม่ยอมปล่อยให้พัดเก็บเอสไปและเดินไปที่เลนกลางแพ้แบบแพ้เลยเกมแรกชีวิตไม่ของเอลสูคือโคตรเยอะเลยยิงทีก็ครึ่งหลอดแล้วตอนนี้มันควรให้เอลสูโป๊กก่อนแล้วค่อยไฟในเมื่อคุณเลือกฮีโร่อย่างนี้มาถ้าคุณอยากไฟจริงทำไมไม่เลือกด้วงไปเลยอ่ะหรือเลือกคิวเลนที่มันแบบชุดเดียวตายอ่ะนาคอไม่มีทางเหมือนใครชุดเดียวตายอยู่แล้วนาคอจริงๆใครหยิบมาก็รู้ก็คือตัวสปิทที่เก่งมันต้องรอเนี่ยแคลริกองซูมแล้วก็อีกนิดค่อยๆโป๊กมันต้องค่อยๆอ่ะเบลดัมอติจับก่อนหรือเบลดัมเป็นคนจับก่อนที่ไม่แล้วนาคอจังหวะ2จังหวะ3นะแต่กลายว่าเข้าทางบุรีรัมย์หมดเลยบุรีรัมย์คือคอมรับโถมแล้วก็จบโอ้และได้ไปต่อครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเก็บเกมแรกไปได้กับการเจอกับฮอสเบคอนอ่าโอ้ยขนลุกนะเบคอนเล่นไม่ได้ตามฮีโร่ตัวเองการเจอกับบุรีรัมย์เขาจากที่เนทพักมากๆอ่ะเขาซ่อมเนทซ่อมจนเงินนำเพราะเนทมันรู้ว่าต้องทำอะไรดูจากตอนแรกเนทเงินโหลตอนนี้ซ่อมจนเงินนำจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องรีบอ่ะทุกอย่างเข้าทางของบุรีรัมย์หมดจบเกมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครบ์ช่อง Bacon Cherry นะครับขอบคุณครับ